เอาละครับท่านผู้ชมครับมากันอีกเรื่องนึงนี่ก็ทำเป็นเหตุการณ์ระทึกเลยทีเดียวเมื่อมีศพนะครับถูกอำพรางไว้ในที่รกร้างนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านตำรวจสน.ท่าข้ามนะครับเร่งล่าฆาตกรโหดนะครับที่หมกศพนะครับหนุ่มนิรนามนะครับไว้ในล่องสวนนะครับของพื้นที่ท่าข้ามครับผวาครับว่าพบบาดแผลถูกยิงแล้วก็ถูกแทงตามร่างกายเนี่ยพุนเลยคาดว่าคนร้ายสังหารจากที่อื่นแล้วก็นะครับมาก่อนแล้วก็นำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางคดีครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของสน.ท่าข้ามนะครับได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกหมกในล่องสวนนะครับบริเวณกลางซอยท่าข้าม20แยกที่8แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครครับจึงได้พร้อมกำลังนะครับรีบรุดนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชและก็มูลนิธินะครับกู้ภัยของมูลนิธิปอยตึงครับจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบริเวณล่องสวนภายในพื้นที่ดินรกร้างนะครับก็พบศพนะครับชายนิรนามอายุประมาณสัก 30-40 ปีนอนหงายนะครับแล้วก็มีเศษใบไม้เนี่ยปกคลุมนะครับคาดว่าคนร้ายเนี่ยทำไว้เพื่อที่จะอำพรางไม่ให้ชาวบ้านเห็นนะครับชันสูตรศพเบื้องต้นก็พบว่าถูกนะครับมีบาดแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะครับเข้าที่บริเวณหน้าอก6นัดนะครับแล้วก็แผ่นหลังแล้วก็ท้ายทอยหลายนัดหรือหลายเม็ดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในบริเวณลำคอและก็ตามร่างกายยังมีร่องรอยนะครับคล้ายถูกของมีคมหรือมีดเนี่ยครับแทงเข้าบริเวณหลายแห่งนะครับคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการรวบรวมนะครับรายละเอียดแล้วก็เก็บหลักฐานนะครับก่อนที่จะมอบร่างให้กับทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชเพื่อนำไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายแล้วก็ให้เก็บนะครับ DNA เพื่อที่จะเปรียบเทียบอัปลักษณ์ต่อไปด้วยนะครับชาวบ้านใกล้เคียงนะครับในบริเวณดังกล่าวพูดอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับตนเองเนี่ยได้กลิ่นเน่าเหม็นคล้ายกับซากศพนะครับจึงทำการเดินสำรวจบริเวณรอบบ้านจนกระทั่งนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยที่คนร้ายเนี่ยนำเอาใบไม้มาปกปิดนะครับอำพรางร่างของผู้เสียชีวิตไว้ทีแรกนะครับตนเองก็คิดว่าเป็นซากสุนัขนะครับแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นครับเจ้าตัวถึงกับผงะเลยทีเดียวเพราะว่าในบริเวณข้อมือนะครับยังมีการสวมใส่นาฬิกาจึงแน่ใจว่าเป็นคนนะครับจึงได้รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเชื่อว่านะครับไม่ใช่คนแถวนั้นเพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาทำอะไรกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสถานที่นั้นนะครับไม่ได้มีการปิดล้อมพื้นที่ไว้และก็มักจะมีคนงานชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาตั้งวงเล่านะครับในการดื่มแล้วก็ส่งเสียงดังอยู่บ่อยครั้งแต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติแต่อย่างไรเลยนะครับซึ่งทางเบื้องต้นเนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะถูกฆ่าจากที่อื่นมาก่อนแล้วก็นำศพมาทิ้งเพื่ออำพรางไว้ในที่ดินรกร้างแห่งนี้จึงได้ประสานกับฝ่ายสืบสวนนะครับเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหายานพาหนะแล้วก็เส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายแล้วก็ตามล่าตัวนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ใดที่สงสัยแล้วก็อาจจะรู้จักกับคนตายหรือผู้ตายนะครับหรือว่าเชื่อว่าจะเป็นญาตินะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สน.นะครับท่าข้ามนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่นำศพชายนิรนามเนี่ยครับฆ่าแล้วก็มาหมกไว้นะครับด้วยการอำพรางเอาใบไม้มาปกคลุมนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกฉกรรจ์เหมือนกันก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเร่งรัดติดตามผู้ก่อเหตุเราขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเป็นยังไงอะคะเริ่มแรกเลยตอนเช้าเนี่ยลูกสาวผมเขาได้กลิ่นก่อนพี่พอเขาได้กลิ่นเสร็จผมก็เดินมาหาผมก็ยังบอกกับลูกสาวว่าอาจจะเป็นหนูตายมั้งเสร็จแล้วก็ด้วยความที่รีบไปส่งลูกสาวก็ออกไปก่อนแล้วกลับมาเดินสำรวจดูว่ามันกลิ่นอะไรวะทำไมกลิ่นมันแรงจังเราก็ยังคิดว่าเป็นหนูตายหรือหมาตายพอเราเดินมาเห็นปุ๊บเนี่ยอ้าวเห็นมืออ่ะแต่เราก็ยังคิดว่าเป็นขาหมาชี้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นหมาเป็นสุนัขเลย
เอ้าหมาอะไรใส่นาฬิกาวะท่านั้นแหละผมว่าพ้นนี่หว่าผมว่ากระโดดย้อนกลับมาบอกกับแฟนหรือว่าคนตายอะไรเงี้ยครับผมมีแค่นี้เองพี่ไม่มีซับซ้อนไปกว่านี้แล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรคะถ้าฝั่งคนตายเนี่ยผมไม่ทราบฝั่งคนที่คนตายเนี่ยเป็นที่ดินของเขาผมไม่ขอก้าวล่วงแต่ตรงเนี้ยพื้นที่ที่ผมเห็นเนี่ยในที่ของผมอะคือลงจอดรถผมไม่เช่าที่จอดรถแล้วเคยเห็นหน้าเห็นไม่ทราบเลยพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยพี่เพราะปกติทุ่มกว่าสองทุ่มผมเข้าบ้านสวดมนต์อาบน้ำนอนและข้างบ้านเนี่ยถ้ามีอะไรเขาจะโทรแจ้งผมให้ผมลงมาดูถ้ามีพวกพม่ามานั่งกินเหล้าเดินเสียงดังเนี้ยเขาจะโทรแจ้งผมแล้วผมก็จะลงมาไล่บอกเฮ้ยพวกมึงจะทำอะไรกันก็ตามอย่าเข้ามาในที่จอดรถกูแค่นั้นเองผมจะพูดแค่นี้ง่ายๆสั้นๆถ้าคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยาวก็คือเพิ่งได้กลิ่นวันนี้ใช่ผมได้กลิ่นเมื่อเช้าค่ะขอบคุณค่ะ